สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำการเรียงลำดับข้อมูลนะครับเวลาที่เรากรอกฟอร์มนะครับข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงในชีตนะครับเสร็จแล้วถ้าเราอยากให้ข้อมูลที่เรากรอกล่าสุดเนี่ยขึ้นไปอยู่บนแถวแรกก็คือขึ้นไปบนสุดแล้วอันอื่นก็สลับลำดับก็เรียงลำดับใหม่นะครับเราจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันครับอันดับแรกก็สร้างฟอร์มนะครับอันนี้ผมทำเป็นฟอร์มตัวอย่างขึ้นมานะครับสมมติว่าผมจะเป็นฟอร์มกรอกชื่อก็แล้วกันนะครับเป็นกรอกชื่อแล้วก็เป็นคำตอบสั้นนะครับแค่นี้พอนะฮะจากนั้นนะครับไปที่การตอบกลับครับแล้วก็ลิงก์ไปยังชีตครับแล้วก็สร้างชีตใหม่ขึ้นมา1ชีตครับเพื่อจะได้เห็นผลลัพธ์นะครับเวลาที่มีการกรอกข้อมูลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลากรอกข้อมูลมันก็จะมีคำว่าประทับเวลาหรือ time stamp ตัวนี้แหละจะเป็นตัวซอร์ทหรือว่าเป็นตัวเรียงลำดับให้เรานะครับเดี๋ยวเรามาลองกรอกข้อมูลกันสักหนึ่งรายการครับก็คลิกไปที่การกรอกข้อมูลนะครับผมขอตั้งชื่อเป็นคุณกอไก่ก็แล้วกันนะครับชื่อว่ากอไก่นายกอแล้วก็กดส่งไปครับนี่ก็ข้อมูลก็จะลงตามปกตินะครับเอาอีกสักคนครับต่อไปคนต่อมาก็คือนายขอไข่ก็กดส่งครับข้อมูลก็จะเรียงตามปกติกอขอนะครับตามเวลานะครับเวลานี้มาก่อนเวลานี้ก็เป็นแถวถัดไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ความประสงค์ของเราก็คือเราอยากให้คนที่นะครับกรอกล่าสุดขึ้นไปอยู่บนนะครับทำยังไงเราก็จะต้องมาเพิ่มสคริปต์ตรงนี้ครับไปที่เมนูส่วนขยายนะอันนี้ทำใน Google Sheet เลยนะครับไปที่ส่วนขยายแล้วไปที่แอปสคริปต์ครับคลิกไปที่แอปสคริปต์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนคำสั่งสั้นๆกันนะครับคำสั่งไม่ได้อะไรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรารอกันนะครับโอเคนะครับผมจะตั้งชื่อฟังก์ชันตรงนี้เป็น source data กันแล้วกันนะครับเป็น source data นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าถึงชีทให้ได้ก่อนนะครับผมก็จะเป็นสร้างตัวแปรขึ้นมา cons นะครับอ่ะโทษทีคอนส์นะครับss มีค่าเท่ากับนะครับ sp space sheet app นี่นะครับ dot get active นะครับ space sheet แล้วก็นะครับ dot get sheet by name dot get sheet by name แล้วก็ใส่ single code เข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปเอาชื่อ name ชื่อ sheet มาใส่ครับตรงนี้การตอบแบบฟอร์มหนึ่งไป copy มาเลยนะครับเอามาใส่ในนี้นะครับเอามาใส่ในซิงเกิลโคดตัวนี้ Ctrl V ลงไปแบบนี้ครับจากนั้นข้อ Enter ลงมานะครับแล้วก็นะครับให้ ss.sort พิมพ์แค่นี้ครับจะเห็นเลย sort sort ก็คือการเรียงลำดับนะฮะเปิดวงเล็บขึ้นมานี่นะครับเขาก็จะแนะนำแล้วว่าวิธีการ sort เนี่ยเขาจะ sort ที่คอลัมน์นะครับไปซอร์ทคอลัมน์ไหนพูดง่ายๆนะครับไปซอร์ทที่คอลัมน์ไหนนะครับซอร์ทชีทบายคอลัมน์ extending นะครับก็ถ้าเราจะซอร์ทนะคอลัมน์ที่1ซึ่งเป็น time stamp นะ time stamp เนี่ยนะครับแล้วก็ระบุเลข1ลงไปนะครับทีนี้ถ้าเรานะครับระบุแบบนี้ก็แปลว่าข้อมูลมันก็เรียงกขคงอยู่แล้วตามธรรมดานะครับแต่ถ้าเราอยากสลับลำดับกันเนี่ยนะครับเราจะต้องพิมพ์ตัวนี้ต่อครับก็คือใส่คอมมานะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า false นะครับ f a l s e นะฮะเนี่ยให้มันสลับใหม่นะครับเอาตัวที่อยู่ล่างสุดขึ้นไปบนเลยเวลากรอกขึ้นมาให้ตัวที่มาล่างสุดเนี่ยขึ้นไปอยู่บนสุดนะครับโอเคครับแล้วก็บันทึกจากนั้นก็นะครับให้กดเรียกใช้ก่อนนะครับเพื่อให้ขอสิทธิ์เข้าถึงชีทก่อนนะครับพอกดเรียกใช้นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะต้องขอสิทธิ์เข้าถึงก่อนนะครับประมวลผลแป๊บนึงครับนี่นะครับเราก็ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนไปที่อีเมลของเราครับไปที่ขั้นสูงไปที่โครงการอ่านยังไม่ตั้งชื่อไปไหนนะครับกดอนุญาตครับกดอนุญาตไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับไปดูผลลัพธ์กันครับว่าเมื่อกี้เราบอกว่ากอขอนะครับมันจะต้องขึ้นไปครับขอกอสลับกันนะฮะโอเคครับเรียบร้อยครับนี่นะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองเพิ่มนะครับส่งคำตอบเพิ่มเอาอีกสักคนนะครับคอควายนะครับกดส่งไปครับนี่นะครับ
เนี่ยคอควายนะครับเสร็จแล้วเรามาลองรันสคริปต์อีกครั้งหนึ่งครับมารันสคริปต์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับคอควายก็จะไปอยู่ข้างบนคอขอกอเห็นไหมครับทีนี้ทำไงเราจะไม่ต้องนะครับมากดรันสคริปต์ทุกครั้งเวลาที่เขากรอกฟอร์มมานะครับเราก็จะต้องมาทำทริกเกอร์นะครับตัวนี้มาที่รูปนาฬิกานี่ครับมาตรงนี้ทริกเกอร์นะครับคลิกที่ทริกเกอร์มันก็จะมาตรงนี้ครับเพิ่มทริกเกอร์ครับพอเพิ่มทริกเกอร์เสร็จนะครับเราก็มานะครับเปลี่ยนประเภทเหตุการณ์ครับเป็นเมื่อส่งฟอร์มนะเป็นเมื่อส่งฟอร์มนะฮะแจ้งเตือนทันทีโอเคนะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยครับกดบันทึกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำทริกเกอร์เพื่อให้เราไม่ต้องมานั่งกดฟังก์ชันนะครับให้มันทำงานนะครับเวลาที่มีการกรอกฟอร์มปั๊บเนี่ยนะครับให้มันซอร์ตหรือว่าเรียงลำดับให้เราอัตโนมัติเลยโอเคตรงนี้เราก็อนุญาตให้สิทธิ์ตามปกตินะครับพอให้สิทธิ์ครบแล้วตัวนี้เดี๋ยวมันจะปิดไปเองแปลว่าเราให้สิทธิ์เรียบร้อยแปลว่าทริกเกอร์นะครับจะทำงานให้เราอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีคำสั่งขึ้นตรงนี้ชั้น S นะครับจากแผ่นนี้ครับแปลว่าเรามีทริกเกอร์ทำงานอัตโนมัติแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกรอกข้อมูลกันโดยที่เราไม่ต้องมากดฟังก์ชันอีกแล้วนะครับผมจะเพิ่มนะครับคนที่มาลำดับถัดไปก็คือคุณงองูกดทรงมาดูผลลัพธ์กันครับเห็นไหมครับนี่ครับพอข้อมูลลงมาปั๊บเนี่ยงองูก็จะไปอยู่ข้างบนเลยเห็นไหมครับพอข้อมูลลงมาปั๊บไปดูคุณจอจานดูสิกดทรงนะครับดูลักษณะการทำงานนะครับปึ๊บเห็นไหมครับจอจานก็ไปอยู่ข้างบนนี่นะครับหลายๆคนเคยถามว่าอยากให้ข้อมูลที่กรอกฟอร์มมานะครับไปอยู่บนสุดทำยังไงนะครับนี่แหละสคริปต์แค่2บรรทัดแค่นี้ก็ทำได้แล้วนะครับยังไงก็ไปลองทำดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ